ันนี้จะขออนุญาตมาประชุมนอกหน่วยนอกที่ตั้งนะครับร้านค้าแถวนี้นะครับถ้าหากว่าพอมาได้มาฟังด้วยกันนะครับมาฟังด้วยกันนะครับร้านค้าจุดนี้โรงเรียนนี้นะครับมีปัญหาก็โรงเรียนนะครับประชาชนทั้งหลายครับประชาชนทั้งหลายแข่งแข่งไปในโรงเรียนนี้ตลอดแนวนะตลอดแนวนะการถนนการใช้ถนนการจอดรถการใช้รถใช้ถนนมันจะมีกฎหมายอยู่นะครับเพราะนั้นมีข้อร้องเรียนว่าเวลาลูกค้าประชาชนมาจอดรถข้างทางข้างถนนหลายทางหน้าร้องหน้าร้านก็จะถูกต่อว่านะครับถูกต่อว่าแนมเว็บเขาใช้คำว่าไล่ไล่หนีห้ามจอดนะครับเพราะนั้นหากการกระทำการแบบนี้นะครับท่านไม่สามารถที่จะทำได้ท่านผู้ใดนะครับเอาวัสดุใดๆคำว่าวัสดุใดๆอะไรก็แล้วแต่มาตั้งวางฟังตั้งวางและพกนั่นคือข้อห้ามห้ามตั้งวางห้ามขวางห้ามใช้ห้ามอะไรต่างเราไม่มีอำนาจเพราะมันเป็นที่สาธารณะเพราะการที่จะห้ามตั้งวัสดุใดๆแบบนี้นะครับท่านไม่ใช่เจ้าพนักงานท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่ท่านไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดที่ตั้งวางลักษณะห้ามให้คนอื่นใช้ถนนนะครับหรือที่สาธารณะนะครับเอาฟังผมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่ทำแบบนี้ในความผิดนี้นะครับตามพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535นะครับท่านทำแบบนี้มีความผิดตามกฎหมายเกิดขึ้นแล้วนะครับท่านจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะแต่ในชั้นนี้มาทำความเข้าใจก่อนนะครับทำความเข้าใจก่อนนะนะครับการจะบังหน้าโรงหน้าร้านอะไรต่างๆถ้าจอดชั่วคราวจอดแล้วก็ไปท่านไม่มีสิทธิ์ห้ามหน้าบ้านของท่านท่านก็มีกรรมสิทธิ์เฉพาะในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านนะครับประชาชนสามารถที่จอดถนนได้ท่านจะไม่อ้างว่าจอดบังหน้าร้านท่านตามไม่ได้ท่านไม่มีกรรมสิทธิ์ในส่วนนี้นะเพราะนั้นพี่น้องค่อยเข้าใจถ้อยทีถ้อยอาศัยกันประชาชนเข้ามาเขาจอดชั่วคราวจอดไปเลี้ยวไปด่าเขาก็ไปเขาไม่ได้จอดถาวรนะครับร้องขอได้จอดแล้วเกตากขีดขวางเข้าบ้านของบ้านของร้านไม่ได้ก็บอกกันแต่จะบอกว่าห้ามจอด 100% เนี่ยห้ามไม่ได้เพราะมันเป็นที่สาธารณะมันเป็นถนนนะครับนะครับนะท่านฟังผมนิดนึงนะครับนะครับนะมันจะแป๊บนึงมันจะแช่คงไม่ทั้งวันหรอกท่านต้องเข้าใจเพราะทำเลที่บ้านของท่านเข้าใจครับแต่ว่าถนนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้เพราะนั้นหากท่านไปใช้แบบนี้ปุ๊บเมื่อมีคนแจ้งความขึ้นมาผมจ้องผมก็มีอำนาจที่จะดำเนินคดีกับท่านนะเพราะนั้นก็จะเล่าให้ฟังอธิบายให้ฟังนะครับครับเข้าใจเราเข้าใจความรู้สึกของท่านนะครับเพียงแต่ว่าประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้รถใช้ถนนจอดรถเขาจอดชั่วคราวเดี๋ยวประดาวถามว่าท่านจอดรถจะเข้าบ้านมันเกิดจากก็บอกได้แต่บอกว่าไม่ให้จอดห้ามจอดเลยท่านไม่มีอำนาจตรงนั้นที่จะบอกว่าห้ามนะครับตอนนั้นก็ขออนุญาตที่ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเจ้าของร้านเจ้าของบ้านทุกคนทุกบ้านทุกร้านนะครับอย่าได้ไปหวงเลยมันเป็นที่สาธารณะนะครับก็ขอให้เข้าใจท่านจะวางกลวยเองเลยนะครับท่านไม่มีอำนาจวางนะท่านจะวางกลวยห้ามจอดท่านไม่มีอำนาจเพราะท่านไม่ใช่เจ้าพนักงานท่านไม่มีใช่เจ้าหน้าที่นะการตั้งร้านด้วยกันนะครับร้านค้ากันนะท่านเอามาลงตั้งใส่ตรงถนนหลายทางวิทยาความหมายของถนนคือมันหมายถึงหลายทางข้างทางทางเท้าแปลว่าท่านลุกล้ำที่สาธารณะแบบร้านนี้ขอให้ท่านแก้ไขนะครับขอให้ท่านแก้ไขนะหรือว่ามีความผิดแล้วนะขอให้แก้ไขนะครับขอให้ออกจากแนวถนนแนวที่สาธารณะเพราะว่าเวลาคนจอดแล้วมันก็จะดันออกมานะครับวัสดุใดๆตั้งวางเก้าอี้โต๊ะเบสหากว่าเราทั้งแบบนี้ความผิดปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะจ๊ะปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับพี่น้องครับ 5,000 บาทนะปรับไม่เกินนะเพราะฉะนั้นมันมีข้อห้ามแต่เมื่อมีคนฝ่าฝืนแล้วก็ต้องมีบทลงโทษนะครับตามกฎหมายจะมากักจะมาจอดจะมาตั้งเนี่ยมันมีความผิดปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะจ๊ะพี่น้องประชาชนจ๋าขอแก้ไขนะจ๊ะขอแก้ไขนะจ๊ะรับทราบอันนี้เป็นการเริ่มร้านขายมีวาจาลมนะครับเจ้าของร้านเดี๋ยวจะมาเตือนกันนะครับนะถนนมันแคบคนเยอะเพราะนั้นหากว่าท่านคิดว่าสะดวกสบายของท่านมันไม่ได้กฎหมายไม่ให้ถามว่าขออนุญาตได้ไหมขอไม่ได้เพราะเป็นที่สาธารณะนะจ๊ะ
ผิดแน่นอนผิดครับผิดการตั้งกรวยตั้งวัสดุใดๆเพื่อกั้นบล็อกพื้นที่ไม่ให้คนอื่นจอดให้คนอื่นใช้มีความผิดตามกฎหมายปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะจ๊ะนะจ้าเป็นปัญหานะขอเชิญแก้เชิญทำพี่น้องครับไม่ว่ากันไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่ถ้ารู้แล้วยังฝ่าฝืนก็แปลว่ามันมีความผิดสำเร็จแล้วอันล็อกไปดีทำไปดีล็อกไปดีอันล็อกไปดีแล้วความกินแล้วไม่ได้กินเนี่ยใส่ลูกค้าแล้วเขาจ่อยเขาเจ้าด่าเลยเจ้าด่าอีกคนเออเอาแก้ไข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 เขาถือมาแก้ไขเอาแก้ไขกันไปโอเคเอาให้เรียบร้อยยังเรียนตรวจปัญหาเขาเลยรัตตีนะลมพายุมาเงิบด้วยเขาเลยแม่นได้หมดต้นรถเก๋งเขาเลยทักขาลูกค้าเลยจะทักคนฝันฝันไปมากพายุมาเนี่ยมันหมุนมากึ๊บทั้งหมดแล้วล็อกดีเลยพายุมาเนี่ยงบด้วยเขาเลยว่าจะมีการล้อมครับบอกทุกร้านเลยจะมาครับจริงๆผมจะทำความเข้าใจไปหลายร้านในครั้งนี้แหละอาจจะเริ่มกันนะแล้วฟังนะครับเห็นคนหนึ่งทำอย่าไปทำตามเขาไว้ไปเครียดเพราะอะไรเพราะเครียดได้อย่าไปสอนเขาเขาจะผิดเขามีความผิดใครทำผิดแล้วจะไปทำผิดตามกันมันไม่ดีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอย่างเขาบอกว่าเล่นจังหวะเห็นนะเพราะนั้นก็ฝากนะครับฝากทุกร้านด้วยนะจะของร้านไปไหนนะจะของร้านไปไหนเลยพอได้ยินแล้วเฉยๆนี่ปรับแล้วจะบอกให้ยิ้มๆนี่ปรับนะจ้าจะปรับเด้อไปเจอเด้อไอ้เจ้าเราไปเจอเด้อขอให้เจอนะเจอนะเจอนะไปจับที่ตัวแก่ปะทำไมเราไม่ได้เนี่ยมันเห็นแล้วเดี๋ยวผมจะถามเอาเจ้าที่มาแก้ให้หน่อยเด้อใครจะได้ใครทำได้สวยได้เงินเดี๋ยวผมจะช่วยทำให้ก็แล้วก็ถือว่าไม่รู้จ้าคนรู้ว่าไม่รู้ก็เดี๋ยวเราจะช่วยให้ทำให้ถูกเดี๋ยวฝากเดี๋ยวผมคุยกันไม่ได้หรอกขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ขยับไม่ได้ก็จะได้ช่วยไขแก้ไขปัญหาเมืองร้านนั้นด้วยร้านนั้นด้วยมันบางมันเกะกะให้มันถูกไหมนะถ้าให้คนรู้จ้าสำหรับแนวนี้ก็จะเป็นตามระเบียบจะบอกไม่เป็นไรลองขาก็จะบอกหมดก็จะอธิบายหมดจะบอกหมดนะจอดแช่2ชั่วโมงโอเคพอแช่ปั๊บทันเนาะโอ้ยพอแช่จะไหนขนาดแช่เนาะพอไม่ได้ใช่หน่อยเดี๋ยวมาแช่ได้ขอบังคับเวลาจอดรถตักเครื่องยนต์จอดรถขับไม่ควรนั่งเกินไปแช่ไปก่อนจ้าจอดแช่ไปก่อนได้ไหมโอเคเดี๋ยวดีขึ้นเดี๋ยวทำความเข้าใจกันก็ถ้าชี้ถ้าอาศัยกันนะบ้านเราสังคมสังคมเราก็จะมีความสุขนะไม่เข้าใจก็จะได้เข้าใจแบบนี้ก็เหมือนก็อภัยกันทำความเข้าใจกันท้ายสุดมันก็ดีครับปัญหาทุกอย่างมีทางแก้จริงๆค่ะก็หวังมั่นๆจ้าโอเคครับทำชั่วโมงกับรถไฟครับโอเคคนมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวคุณจะต้องว่าต่อไปนะครับต้องบอกประชาชนคนไหนได้ต้องบอก